นะครับก็เป็นบรรยากาศของศิลปินค่ายข้าวสารเอนเตอร์เทนเมนต์ครับก็มีทั้งแพทพาวเวอร์แพทนะฮะพันวรการปราโมทวิเลปนะสิทธิ์โมทีฟแล้วก็อีกมากมายก็เป็นตัวแทนนะครับมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิดไม่ว่าจะเป็นชุด PPE 250ชุดครับหน้ากากอนามัย500กล่องแล้วก็เจลแอลกอฮอล์200แกลลอนที่กรมราชทัณฑ์จังหวัดนนทบุรีซึ่งคุณแพทเองนะครับก็ได้เผยว่าความรู้สึกนะบอกว่าก็เป็นความตั้งใจของทางผู้บริหารค่ายซึ่งก็เป็นความตั้งใจที่จะช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องผู้ต้องขังที่กำลังประสบภัยเรื่องโควิดอยู่นะตอนนี้รวมถึงทั้งเจ้าหน้าที่ของทางกรมราชทัณฑ์ด้วยต้องบอกว่าข้างในเนี่ยสถานการณ์น่าเป็นห่วงมากเราก็เลยนำสิ่งของที่จำเป็นไปมอบให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ใช้เนี่ยตามเรือนจำต่างๆที่กำลังประสบปัญหาอยู่นะตอนนี้ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมดีๆครับแน่นอนว่าเรามาจากจุดนั้นเราเนี่ยไม่เคยลืมพอทราบข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็รู้สึกว่ามีความเป็นห่วงเพื่อนๆพี่น้องที่อยู่ข้างในเป็นอย่างมากอยากให้เพื่อนๆพี่น้องข้างในรู้ว่าคนภายนอกเป็นห่วงแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยอยากให้ทุกคนข้างในมีกำลังใจอดทนร่วมสู้กันกับสถานการณ์แบบนี้ให้ผ่านไปด้วยกันเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์แล้วก็ทีมแพทย์ทำงานกันอย่างหนักหน่วงมากจริงๆอยากให้เพื่อนๆพี่น้องอดทนและผ่านไปด้วยกันครับขอบคุณที่ติดตาม Good Morning Insight กันทางช่อง Twin Size HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ